Huawei เปิดตัว Y7 Pro 2019ในเวียดนามราคาราวๆ 5,500 บาทก็หลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับล่าสุดทาง Huawei ก็ได้เปิดตัว Y7 Pro 2019ในเวียดนามอย่างเป็นทางการสำหรับการดีไซน์ตัวนี้ก็เหมือนกับ Y7 2019ที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้เลยนะครับในส่วนของสเปคมาพร้อมชิป Snapdragon 450หน้าจอขนาด 6.26 นิ้วนะครับแต่จะใช้ความละเอียดแค่ HD Plusแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกล้องคู่ด้วยนะครับแต่จะไม่มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วก็น่าเสียดายนะครับแต่ตัวนี้จะใช้สแกนใบหน้าแทนสเปคโดยรวมตัว Y7 Pro 2019นะครับใช้หน้าจอ IPS 6.26 นิ้วเป็นหน้าจอ 19:9 ความละเอียด HD Plus มาพร้อมชิป Snapdragon 450 Octa-Core 1.8 GHz นะครับ RAM 3 ROM 32 เพิ่มเมมได้มาพร้อม Android Version 8ครอบด้วย EMUI 8.2 กล้องหลังคู่13:2 F1.8 กล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับรองรับสแกนใบหน้ามาพร้อมบลูทูธ 4.2 Wi-Fi รองรับแค่ 2.4 นะครับแบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จ5โวลต์ 2 แอมป์แล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อยังใช้ไมโคร USB 2.0 นะครับตัว Y7 Pro เนี่ยก็จะเริ่มขายในเวียดนามวันที่5มกราคมนี้นะครับมีให้เลือก3สี Aurora Blue Black แล้วก็ Redราคาขายในเวียดนามเป็นล้านเลยนะครับ 3,990,000 ดองนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วประมาณ 5,500 บาทก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเข้ามาขายในบ้านเรานะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วนะครับก็ต้องคอยติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ